สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับนมโฟโมนะครับเป็นรสใหม่ของเขานะครับเป็นรสบาชูก้าแล้วก็ซัมเมอร์มะยมชิดนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ก่อนกินมาส่วนประกอบกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็คือว่าได้นมโคคือรูปนะครับ 40% และก็น้ำตาล 4% เท่ากันนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับคือถ้าเกิดเป็นมะยมชิดนะครับจะได้เป็นซัมเมอร์มะยมชิดฟิวเวอร์นะครับเป็นกลิ่นมะยมชิด 0.06% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรสของบราวน์ชูการ์ก็จะได้เป็นกลิ่นน้ำตาลทรายแดงมา 0.08% โอเคครับเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับกับบราวน์ชูการ์นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกล้าทำเราก็กล้าซื้อนะครับก็ตัวนี้ราคา15 บาทนะจ๊ะโอเคแกะออกมาแตนบอกว่าเป็นบราวน์ชูการ์ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาทายออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจ๊ะว่าก็จะเป็นสีมันนมธรรมดาเฮ้ยแต่ว่ากลิ่นบราวน์ชูการ์ดีมากนะครับให้กลิ่นดีนะครับหลับตาเนี่ยได้กลิ่นบราวน์ชูการ์ชัดเจนโอเคนี้ชิมรสชาติโอเคนะค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับคือตัวเนี้ยได้รสชาติของบราวน์ชูการ์นะครับที่เป็นแบบกลางๆนะเพราะว่าเป็นบราวน์ชูการ์แบบหวานน้อยนะครับคือว่าตัวเนี้ยถามว่าได้รสบราวน์ชูการ์มั้ยได้รสบราวน์ชูการ์นะครับแต่ว่าจะเหมือนกับบราวน์ชูการ์ที่เราไปกินตามชาไข่มุกมั้ยไม่นะครับเพราะน้ําตาลมันแค่ 4% พอน้ําตาลเค้า 4% เนี่ยดังนั้นความหวานมันจะไม่เยอะมากนะครับมันจะต่างจากนั้นชาไข่มุกทั่วไปนะเพราะชาไข่มุกที่มันเป็นบราวน์ชูการ์เนี่ยเค้าใช้แมสใส่น้ําตาลทรายก็พ่นแบบทรายน้ําตาลทรายเยอะออกมาดังนั้นเนี่ยเรื่องของความหวานและกลิ่นของพวกนั้นมันจะมากกว่าแต่ตัวนี้ก็คือทำได้ดีไงแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะครับโอเคครับใช้ได้คราวนี้มาดูตัวหนึ่งนะจ๊ะกับซัมเมอร์มะยมชิดนะครับเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นคนเอามะยมชิดมาทำนะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแตนแกงมาแล้วคราวนี้เทลงมาโอเคครับสีก็เหมือนกับสีนมทั่วไปนะครับสีขาวนะครับคราวนี้ดมกลิ่นเฮ้ยกินมะยมชิดนะให้แบบใช้ได้ให้ทำกินดีโอเคคราวนี้ชิมรสชาติครับกินอีกดิไอตัวเนี้ยพูดตรงเลยนะครับว่ากลิ่นของมะยมชิดดีแต่พอกินไปอ่ะพวกตรงนะผิดหวังเพราะว่ามะยมชิดมันต้องมีความเปรี้ยวอะไรนิดหน่อยออกมาใช่ไหมครับมันได้แต่กลิ่นไงแต่ว่ารสชาติเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณเอาผลไม้ที่มันออกเปรี้ยวๆหวานๆอย่างนี้มาเนี่ยไม่ใช่เพราะมะยมชิดนะพวกสตรอเบอรี่พวกอะไรพวกนี้รสชาติที่มันเป็นความเปรี้ยวที่มันซ่อนอยู่อ่ะมันจะไม่ค่อยออกนะครับเป็นทุกยี่ห้อนะไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อนี้นะรวมถึงเป็นพวกสตรอเบอรี่ถ้าเกิดสตรอเบอรี่ดิถ้าเกิดใครกินสตรอเบอรี่เกรดดีๆจะรู้ใช่มั้ยมันมีความเปรี้ยวหวานซ่อนอยู่แต่ว่าพอมันเป็นนมปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะความเปรี้ยวมันก็ออกมาไม่ได้นะครับก็ถ้าใน2ตัวนี้นะถามว่าพี่ชอบตัวไหนนะพี่ชอบตัวนี้นะครับแต่ว่าข้อดีทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันนะครับคือว่าเฮ้ยมันไม่ได้หวานมากนะครับเพราะน้ำตาลแค่ 4% เนี่ยก็กับมะยมชิดเนี่ยถ้ามีความเปรี้ยวของมะยมชิดอะไรออกมาด้วยเนี่ยมันจะดีนะแต่มันไม่ออกมันออกไม่ได้มาเฉพาะกลิ่นนะครับโอเคครับเพื่อนๆจากการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ